พี่ยศร้องอะไรอาเซเพนยาอะไรมันเป็นไลออนคิงอ่ะจำไม่ได้เหรอใช่ไหมที่ยกอ่ะ ไหนปวดหลังดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วครับรอท่านผู้ชมนิดนึงทำไมไม่จัดรายการตอนกลางคืนจะได้โชว์เพปทีนกูดไนต์ต้องจัดรายการตามผู้สนับสนุนรายการเดี๋ยวดูวาระรอท่านผู้ชมก่อนอ้าวแหล่งข่าวมติชนบอกแบงค์ชาติยืนยันไม่เคยส่งหนังสือไปที่กระทรวงแรงงานเรื่องกรณีคุณเมธีสุภาพงศ์ปรากฏว่าปลัดกระทรวงบอกเดี๋ยวส่งหนังสือให้ดูน้องไบท์ท่านปลัดบอกแล้วปลัดไพโรจน์บอกเดี๋ยวส่งหนังสือให้ดูแบงค์ชาติบีจริงๆพี่อยากจะเห็นนะไบก็อยากเห็นค่ะฮะแอบเปิดกันอ้าวนี่ว่ากันเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งรอหน่อยรอหน่อยแป๊บหนึ่งวันนี้ต้องดูปัดแก้มสีน้องหมูเด้งหรือเปล่าคะมาขอสีปัดชอยอีกทีดิชมพูน้อยไปเฮ้ยหมูหมูพี่หมูนี่คือชื่อของช่างแต่งหน้านะคะกลับมาก่อนคุณผู้ชมนึกว่าหมูเด้งขอแก้มหมูเด้งไว้ไปไหนแล้วฮะกลายเป็นพี่ยุทธเด้งเอาให้เหมือนนะเนี่ยต้องเป็นสีชมพูนี้ค่ะไปไหนอ่ะสีสวยมากเลยเนาะฮะตอนนี้ผมอยากสนับสนุนให้ท่านผู้ชมเข้าสวนสัตว์น้องใบรู้ใช่ไหมว่าตั้งแต่พี่จัดรายการที่นี่ใหม่ๆนะค่ะ20กว่าปีภารกิจพี่อันนึงก็คือเรื่องสวนสัตว์ทำมาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องหลินปิงนะค่ะคือคิดว่ามันเป็นสถานที่ที่เราคนยุคนี้สมัยนี้อาจจะไม่รู้จักนะยุคพี่เป็นเด็กเนี่ยที่เที่ยวของพี่จริงๆคือสวนสัตว์นะใบก็ยังได้ไปสวนสัตว์อยู่เขาดินอ่ะใบยังเด็กใช่ค่ะใช่ไหมใช่ยุคนี้สมัยนี้มีสวนสัตว์ที่เรียกว่าในต่างจังหวัดก็มีสวนสัตว์หลักๆใช่ไหมค่ะในกรุงเทพมหานครก็ไม่มีเพราะว่าได้ย้ายไปเดี๋ยวก็มังดำเนินการอยู่ที่ปทุมธานีพี่ยุทธเลือกถัดสีอ่ะให้คุณผู้ชมดูสีใบว่าอันบนอันนี้ไหมไม่ใช่สองอันบนอันที่เป็นหลุมเนี่ยเหรอสองอันบนไม่ใช่อ่ะอันไหนสองอันนั้นอ่ะอันนี้ไหมลองดู ขอเร่งๆเลยเอ็งดูกล้องหน่อยสิดูสิสีนั้นค่ะพี่หมูอุ๊ยใช่เลยไม่อยากจะบอกว่าพี่ทำอยู่แล้วไอ้หมูก็จะรู้และคนอื่นก็จะรู้แอนก็จะรู้ว่าพอแต่งเสร็จพี่บอกขอแก้มแดงสักนิดหนึ่งลองซูมภาพมาจีระฮะแดงเราซูมภาพมาซูมใกล้ๆอีกซูมใกล้ๆอีกนี่เหมือนเลยใช่เลยพอได้นะขอเฉดนี้โอเคแล้วน่ารักอะไรน้องแดงไปไหมอ๋อคุณผู้ชมบอกว่าจมูกกับหน้าต้องเป็นสีเทาเฮ้ยอันนั้นจะแปลงร่างพี่แล้ววัชออนใช่ไหมใช่น่ารักเลยค่ะสีชมพูเดี๋ยวรอทักทีนึงเป็นหมูเด้งพี่ยุทธเด้งฮะเรื่องรถไฟรถที่ไปส่งสอสวิโรจน์เมื่อคืนไปยังไฟไหมเมื่อคืนรถคุณวิโรจน์เป็นยังไงนะเอาขามาหน่อยสิเห็นกระโพดไม่ใช่เหรอค่ะกระโพดอยู่นะรถเกิดไฟลุกอ่ะแล้วก็จะเข้ากรุงเทพเห็นว่ามีรถมาพลเมืองดีมาส่งสนามบินนะเดี๋ยวรอท่านผู้ชมสักนิดนึงพูดเรื่องสวนสัตว์จริงๆน้องอย่างเขาดินเนี่ยสัญลักษณ์เขาโด่งดังมายาวนานคือแม่มะลิ
ปัจจุบันก็ไปอยู่ที่เขาเขียวเหมือนกันค่ะเนื่องจากจะต้องรอที่ปทุมธานีเป็นที่ดินพระราชทานของพระเจ้าอยู่หัวนะค่ะอนาบริเวณจะกว้างขวางเลยก็ไม่ไกลมากอยู่ที่ปทุมธานีเนี่ยก็สามารถจะเดินทางแล้วมันจะแลกกับความกว้างขวางและปรับปรุงใหม่เนี่ยก็อย่างที่ว่ามาตั้งแต่สมัยสวนสัตว์อ่ะแล้วตอนนี้ไม่มียุคไหนอีกแล้วที่สวนสัตว์จะโด่งดังถึงขนาดนี้จนกระทั่งสวนสัตว์แตกไม่ว่าจะเป็นที่เขาเขียวเมื่อวานนี้วันจันทร์ใช่มั้ยค่ะเห็นว่าที่คากิอ่ะอุบลที่อุบลก็คึกคักเหมือนกันค่ะเป็นญาติของน้องหมูเด้งอุบลน่ะพี่คากิเป็นญาติของน้องหมูเด้งเมื่อวานคึกคักไม่แพ้กันเลยค่ะแม่ชื่อพะโลแม่เนี่ยเป็นพี่สาวของหมูเด้งหมูเด้งก็จะเป็นน้าของคากิใช่มั้ยนี่น้าอายุน้อยกว่าใช่มั้ยให้ดูบรรยากาศมันก็จะคึกคักขอนแก่นนี่ก็มีนะขอนแก่นนี่ก็มีหมูด้วงใช่ไหมใช่หมูด้วงด้วงด้วงมะพร้าวหมูด้วงมะพร้าวเมื่อวานนี้เสียดายไม่ได้แคปไว้ไม่ได้ส่งให้น่าจะเป็นคากิได้แหละโตป่านนี้ยังกินนมแม่อยู่เลยคากิอายุ8เดือนหรือก่อนหน้านี้ไม่นานก็ไม่แน่ใจนะ